ขาเจ็บนะตัวอุ้ยขอโทษเขาเห็นยุงบินมาเกาะโอ้ไม่เจ็บนะเอาไหมไหมได้ครับที่เรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เพราะมีปัญหาเร่งด่วนดังนั้นจึงขอเปิดประชุมเลยนะคะเนื่องจากฝ่ายหลายฝ่ายได้แจ้งปัญหาเข้ามาจึงอยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหาวันนั้นชีก็เคยเจอกับตัวเองเหมือนกันเป็นเบาะแสแต่ยังไม่ชัดเจนพอมีใครมีข้อมูลอื่นอีกไหมดิฉันก็มีเรื่องเล่าค่ะน้องเขาเล่าถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งให้ฟังเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานนี้เองเปลี่ยนน้ำได้ขัดล้างผ่านนะ
เออแป้งแล้วเธอเข้าไปอยู่ในห้องน้ำได้ยังไงอ๋อพอดีว่าเราเข้าไปล้างอ่างน่ะแล้วทีนี้ไฟมันดับเราก็เลยออกมาจากห้องน้ำไม่ได้อะเราก็โล่งอกไปหน่อยนึกว่าจะเจอผีซะแล้วขยะนี่เป็นส่วนหนึ่งในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเลยนะดีนะที่โรงเรียนเรามีโครงการเก็บขยะแรกออกไม่งั้นขยะคงเยอะกว่านี้อ่ะแต่ยังไงขยะมันก็เพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันนั่นแหละเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะทิ้งขยะไว้เป็นที่ถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือจิตใต้สำนึกของมนุษย์เรานี่เองขยะมันถึงจะหายไปเป็นผลมาจากการลงพื้นที่ตามนโยบาย5ป.1 ข.และการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนรวมถึงผลจากโครงการขยะแลกออกทำให้ปริมาณขยะลดลงส่งผลให้แหล่งกำเนิดยุงก็ลดลงด้วยค่ะดีมากทำงานอย่างต่อเนื่องทำงานอย่างเป็นระบบและร่วมมือกันให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนปลอดลูกน้ำเพื่อโรงเรียนเพื่อพี่น้องเพื่อนพ้องของเราและตัวเราเองขออนุญาตห้องครับ